หลายคนเอาผลการเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชมาเป็นประเด็นมาเป็นโจทย์ตั้งโจทย์ว่าเป็นสัญญาณการสูญพันธุ์ของประชาธิปัตย์หรือเปล่าโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ทั้งในภาคใต้ตัวเองยังรักษาไว้ไม่ได้ยังรักษาไว้ไม่ได้แปลว่าอะไรก็นั่นสิอาการนะก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรรักษาไว้ได้ไหมจะอีรูปนี้หรือเปล่าก็น่าอาการน่าเป็นห่วงประมาณนั้นดังนั้นไปกันเร็วๆย้อนไปดูตารางคะแนนเรายึดตัวเลขของกกต.แล้วกันใช่ค่ะเป็นข้อมูลนะ7มีนาคมเวลา 22:30 น.ตามข้อมูลของกกต.นะครับอันดับ1ก็คืออัยยสิทธิ์พลังประชารัฐ 48,700 คะแนนใช่ค่ะอันดับ2ประชาธิปัตย์ค่ะพงศ์เสนพงษ์นะคะ 44,632 คะแนนค่ะอันดับ3อันดับ3นี่เลยสราวุธสุวรรณรัตน์นะคะพรรคกล้าค่ะ 6,216 คะแนนสังเกตไหมครับว่าประชาธิปัตย์แพ้ไป 4,000 คะแนนใช่ค่ะขณะที่พรรคกล้าของกรจติกวนิช 6,200 ได้ 6,200 โอเคตั้งไปก่อนนะถ้าไม่มีพรรคกล้าล่ะคุณจุรินทร์บอกว่าถ้าเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อมีนาคม62ค่ะครั้งนี้คะแนนเพิ่มมา 10,000 เป็นความสำเร็จเป็นความสำเร็จแน่ๆคะแนนเยอะขึ้นแน่ๆได้คะแนนเพิ่มขึ้นถือว่าสำเร็จนิพนธ์บุญยมณีบอกเลยนิพนธ์บุญยมณีก็เป็นแม่ทัพภาคใต้ของประชาธิปัตย์นาทีนี้คุณนิพนธ์บอกว่าถ้าไม่มีพรรคกล้าของคุณกรมาเอาคะแนนที่เคยเป็นของเรามาแบ่งคะแนนไป 6,200 นะใช่เขาบอกคะแนนที่เคยเป็นของเราถ้าพรรคกล้าของคุณกรเนี่ยไม่มาแบ่งคะแนนไป 6,200 เอา 6,200 มาบวกกับ44,400 มันก็จะเป็น 50,000 ก็จะชนะพลังประชารัฐตั้ง 2,000 ใช่ถ้าดูนะคะถ้านับคะแนนแบบนี้ครับดังนั้นอยากนั้นเลยเราจะไปกันที่คุณสาธิตวงหนองเตยส.ส.ตรังนะคะจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะสวัสดีค่ะคุณสาธิตคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับแกนนำของประชาธิปัตย์คนหนึ่งก็บอกว่าเทียบกับครั้งที่แล้วเพิ่มมาตั้ง 10,000 แสดงว่าเป็นความสำเร็จแกนนำอีกคนหนึ่งของประชาธิปัตย์ก็บอกว่าถ้าพรรคกล้าไม่ลงของเพื่อนเก่า ที่ชื่อกรไม่มาแบ่งไป 6,000 แต้มก็ชนะแล้วในมุมมองของคุณสาธิตถอดบทเรียนอย่างไรครับวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาแพ้เพราะอะไรค่ะสนามนี้เป็นไงคะคือการเมืองเนี่ยไม่มีท่าอยู่แล้วนะฮะค่ะครับแพ้คือแพ้นะครับทีนี้แพ้เนี่ยมันต้องมองทะลุความแพ้ไปให้เห็นว่าปัจจัยมันคืออะไรนะครับความจริงเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ในหลายๆคนในภาคใต้ในพรรคเนี่ยเรามองเห็นสัญญาณนี้มาตั้งแต่ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อต้นปี62นะครับที่จำนวนส.ส.เราลดลงมาเหลือ22คนจากเดิมซึ่งเราเคยมีถึง50กว่าคนเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยเราเคยมีถึง50จาก52 53นะครับเมื่อลดลงครั้งนั้นเนี่ยมันก็เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วในบริบททางการเมืองภาคใต้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์จะต้องเร่งรีบก็คือการถอดบทเรียนเรื่องการเลือกตั้งที่ภาคใต้แต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นไปจากการที่เราไปเข้าร่วมรัฐบาลนะครับจากการเข้าร่วมรัฐบาลให้แล้วก็เลยทำให้เราไม่มีเวลาที่จะกลับมาทบทวนบทเรียนในการทำพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสังเกตดูแนวทางการหาเสียงในภาคใต้ของเราในการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยปราศัยอยู่ด้วยเนี่ยแนวทางเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักครับแม้แต่กระทั่งการเข้าหาเครือข่ายในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันซึ่งจุดเนี้ยผมว่าเป็นจุดอ่อนครั้งสำคัญที่ทำให้เราพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับครับครับทวนอีกครั้งนะครับการเข้าหามวลชนที่ไม่ได้เปลี่ยนไปจากวิธีการที่ทำกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรการเข้าหามวลชนเป็นปัจจัยที่ทำให้แพ้ใช่ไหมฮะผมไม่ใช้คำว่าการเข้าหามวลชนแต่ใช้คำว่าวิธีการหาเสียงเนี่ยเรายังคงใช้วิธีการแบบที่เราเคยใช้กันเช่นการจัดรถแห่ลงไปการจัดปราศัยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าถ้าใช้ภาษาการตลาดคือ segmentation ของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะยิ่งกลุ่มนี้มีปัญหาที่ดินทำกินกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องของ
ราคาพืชผลเกษตรเหล่านี้เป็นต้นครับการเข้าไปหาคนทุกกลุ่มในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะทำให้สัมผัสกับปัญหาของคนได้มากขึ้นนะครับครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาธิปัตย์ต้องปรับครั้งใหญ่ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเดิมมาเนี่ยเราใช้วิธีการแบบนี้ในการปราศรัยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วได้ผลมาเพราะจำนวนส.ส.ในภาคใต้ประชาธิปัตย์เมื่อก่อนก็ไม่เคยถึงขนาดนี้แต่เราเริ่มมาดีขึ้นเนี่ยในปี2535ครับตั้งแต่35ทับ1ทับ2มาทีสูงสุดเอาปี48ครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันว่ากระแสการชูท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เติบโตขึ้นมาจนท่านชวนเป็นนายกตอนหลังมาตอนปี48มันคือการชูประเด็นต่อสู้กับระบอบทักษิณครับแต่ว่าพอหลังจากการชุมนุมของคปปส.ตอนปี56 57เนี่ยครับการเมืองมันเปลี่ยนตัวใหม่ที่เข้ามาสินหายไปเนี่ยกลายเป็นพลเอกประยุทธ์ครับซึ่งตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันว่ามีผลสะเทือนมาจากการชุมนุมกปปส.ปี5657ครับพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นมาตรงนั้นครับแล้วคนภาคใต้จำนวนมากที่เข้าไปร่วมชุมนุมด้วยครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นต่างกันกับคุณทักษิณที่เป็นเสมือนกับฝั่งตรงข้ามของภาคใต้โดยสิ้นเชิงครับเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้แหละผมก็ยังมองว่าเราต้องตีทะลุจุดนี้มองข้ามความพ่ายแพ้อารมณ์ความรู้สึกไปมองหาเหตุผลว่าเอ๊ะที่เราพลาดครั้งนี้ไปแล้วพลังประชารัฐเขาบอกว่าไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วทำไมความรู้สึกผูกพันกับพรรคที่มาตลอดหลายสิบปีเนี่ยจึงทำให้พลเอกประยุทธ์สามารถที่จะแย่งชิงไปได้นี่สิซึ่งผมมองว่าจุดนี้ครับที่เป็นจุดของการเข้าถึงมวลชนรับรู้ปัญหาพรรคที่ทำมาและได้ผลในครั้งที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคืออนาคตใหม่ตอนหนึ่งเขตเขาได้ประมาณหมื่นเสียงขึ้นไปมันคือการเข้าถึงปัญหาแล้วเสนอที่ครั้งนี้เนี่ยครับเราลงไปหาเสียงเลือกตั้งเลยเรารับรู้เลยว่าเอ๊ะผลสะเทือนจากนโยบายให้จ่ายเงินแจกเงินของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไปถึงทุกกลุ่มหมดแต่ในขณะที่ประกันรายได้ของประชาธิปัตย์มันเข้าถึงเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนยางสวนปาล์มเท่านั้นเพราะในจุดตรงนี้มันต้องกลับมาทบทวนใหม่ทั้งบริบทว่าพุทธศาสตร์ในการเดินทั้งภาคเนี่ยการเข้าถึงกลุ่มต่างๆเนี่ยมันควรทำยังไงผมคืออันนี้เป็นบทเรียนใหญ่แล้วครั้งถัดไปเนี่ยเราต้องเผชิญการเลือกตั้งซึ่งผมคิดว่าเป็นที่จังหวัดชุมพรนะครับและชุมพรเองนี่ก็เป็นเมืองเกษตรเพราะฉะนั้นแม้ว่าฐานเสียงของคุณชุมพลจะหนาแน่นเข้มแข็งเนี่ยแต่ถ้าจะเผชิญกับวิธีการที่พรรคพลังประชารัฐใช้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมองทะลุความพ่ายแพ้ตรงนี้ไปให้มองเห็นปัญหาของมันนะครับ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 ครั้งแรกก็แปลกใจนะราคายางก็ดีขึ้นราคาปาล์มก็ยิ่งดีใหญ่แม้กระนั้นยังแพ้อีกก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะก็ยังงงมากคือจริงๆแล้วคะแนนเนี้ยต้องยอมรับนะครับว่าออกมาเนี่ยการแพ้ชนะประมาณ 3,000 กว่าคะแนนเนี่ยมันต้องใช้กับว่าสูสีมากใช่แต่การชนะมา 3,000 กว่ามันต้องมีการจัดการแบบพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อมองให้ทะลุเข้าไปแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์ก็ดีหรือนโยบายที่เขาจ่ายผ่านเราชนะผ่านก็ขึ้นต่างๆเนี่ยมันมีผลมากนะครับครับเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องไปหาคำตอบว่าคนอีกจำนวนมากเรียกว่าสูสีก็ยังผูกพันอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับในจุดตรงนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือเราจะทำมาหากินกับบุญเก่าเนี่ยไม่ได้มันต้องสร้างบทใหม่เพิ่มเติมขึ้นครับแล้วพรรคเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบริบททางการเมืองความยอมรับต่อตัวผู้นำทัพก็ดีขุนพลในภาคใต้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เริ่มทีเราก็มีชวนหลีกภัยออกโรงมีสุทธิมีไตรรงค์อาคมไข่ขอไข่เนี่ยทุกวันนี้เราเหลือไข่ที่มาเป็นตัวชูโรงให้กับคนภาคใต้ก็มีความรู้สึกว่านี่เราเหมือนบ้านเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรับทับกันขนาดใหญ่พอสมควรครับการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลมีส่วนด้วยไหมคือมีส่วนแน่นอนเพราะว่าเราลงแค่พรรคร่วมไม่ใช่พรรคแกนนำครับในขณะที่คุณทำอะไรไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนที่เป็นพรรคแกนนำเขาเนี่ยก็ย่อมที่จะได้
ได้ชื่อว่าเป็นคนดำเนินการในเรื่องนั้นไหมในตัวนี่แหละครับอันนี้มีผลแน่นอนครับแล้วคนปากใต้เขาชอบการต่อสู้การรอบการเมืองเข้มข้นต้องยกประเด็นการเมืองครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าไปหากลุ่มมวลชนต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยมีความจำเป็นมากและต้องขับเคลื่อนด้วยประเด็นการเมืองที่เข้มข้นครับว่าข้อที่จริงนะคุณสาธิตในแวดวงการเมืองฮาร์ดคอร์การเมืองเขาก็ทำนายตั้งแต่ก่อนหย่อนบัตรแล้วล่ะเขาเห็นอากับกริยาวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเขาเห็นบอกว่าจะได้บัตรแพ้แน่ๆเพราะว่าวันศุกร์วันทิ้งทวนเราได้เห็นทัพใหญ่เราได้เห็นการปล่อยของเราได้เห็นหมัดเด็ดของทางฝั่งพลังประชารัฐเข็นเอาลุงป้อมก็ย่องกระแย่งขึ้นเวทีเรียกเสียงกรี๊ดเนี่ยนะฮะขณะที่ทางฝั่งประชาธิปัตย์เงียบฉี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีลูกกระตุกอารมณ์หรือรีมายแบรนด์แบบแรงๆในวันศุกร์เลยอันนี้ทุกคนเห็นลางบรณะแล้วเห็นด้วยไหมครับมีส่วนไหมผมอยู่บนเวทีปราศัยใหญ่นะครับในวันศุกร์นั้นด้วยประชาธิปัตย์ได้จับสองที่คือที่จุฬาภรณ์กับที่ชะอวดแล้วก็ของพลังประชารัฐก็จับที่เดียวนะครับที่ตรงกลางพอดีก็รวมสองอำเภอครับคือต้องยอมรับว่าของประชาธิปัตย์จัดเนี่ยเราอาจจะขาดแม่เหล็กหนึ่งละแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการที่จะเอาชนะในครั้งนี้ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ที่ไปกระชากใจเขาในขณะที่พลังประชารัฐต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของคนทางนั้นที่คนที่เขาไม่รู้จักเคยเห็นในทีวีเนี่ยมาปรากฏตัวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะดูอึกทึกขึ้นโครงดูใหญ่แต่ว่าต้องยอมรับเหมือนกันว่าพลังประชารัฐเองก็หาใช่ว่าตัวคนที่ไปปราศัยอยู่บนนี้จะเป็นแม่เหล็กทั้งหมดก็ไม่นะเขาก็มีการจัดการที่เป็นพิเศษผ่านเครือข่ายกลไกอำนาจรัฐต่างๆก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนี้คนในพื้นที่เขาก็รับรู้อยู่ด้วยOkay. แต่ว่าสิ่งนี้ผมเคยพูดที่เขตจ่าเหมือนกันกับเพื่อนๆว่าเราไม่ใช่ไม่เคยผ่านมาก่อนในยุคคุณทักษิณก็พยายามใช้เครือข่ายอำนาจรัฐคำถามมีว่าครั้งนี้ทำไมได้ผลแต่ครั้งก่อนทำไมไม่ได้ผลนี่ไงโอเคเพราะว่าใจที่มีให้กันในตอนนั้นเนี่ยมัน 100% ครับแต่ใจตอนนี้เนี่ยมันยัง 100% อย่างนั้นหรือเปล่านี่แล้วผลการเลือกตั้งพอมันชี้เนี่ยคุณจะเติมใจต่อใจเนี่ยกลับมาให้ 100% คุณต้องทำยังไงคุณต้องตอบตรงนี้ให้ได้โอเคสุดยอดคุณสาธิตเป็นประชาธิปัตย์ที่กล้าพูดตรงไปตรงมาวิจารณ์ตรงๆด้วยขอบพระคุณมากคุณสาธิตชัดเจนชัดเจนขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณสาธิตวงหนองเตยนะคะส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ก็ถึงเวลาละพรรคประชาธิปัตย์จะยกเครื่องอย่างไรพูดกันตรงๆนะประชาธิปัตย์ถ้าจะกลับมาได้เนี่ยต้องรับความจริงและต้องกล้าพูดกันตรงๆอย่างที่คุณสาธิตถอดบทเรียนพรรคตัวเองใช่โดยเฉพาะผู้นำกับเรื่องของขุนพลพรรคเนี่ยถึงเวลาหรือยังอ่ะ